7 Up จัดเต็มดึงณเดชน์คูกิมิยะร่วมท้าให้ลอง7 Up ไม่มีน้ำตาลเครื่องดื่มเลมอนลาดในงาน7 Up อร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์เครื่องดื่ม7 Up โดยบริษัทซันทูรี่เป๊ปซิโคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดนำโดยนายอนวัฒน์สังคทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเดินหน้ายกขบวนเครื่องดื่ม 7-Up ต่อยอดความสนุกครั้งใหม่ด้วยแคมเปญสุดร้อนแรงรับซัมเมอร์กับ 7-Up อร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์ที่ขอท้าให้ผู้บริโภคได้ลองถึงความอร่อยซาสดชื่นและเปรี้ยวหวานลงตัวพร้อมควงพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจมหาชนณเดชน์คูกิมิยะร่วมสร้างสีสันและเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีอย่างใกล้ชิดครับก็เซเว่นอัพเป็นแบรนด์ที่เจาะไปมุ่งเน้นที่จะเจาะไปที่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นมิลเลนเนียลนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะบริโภคอะไรก็ตามใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังอยากที่จะได้รสชาติที่เต็มที่อยู่ในอร่อยเต็มที่อยู่นะครับก็เราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราผลิตภัณฑ์นี้ไอตัวเซเว่นอัพไม่มีน้ำตาลสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยนะครับจะตอบโจทย์ทั้งสองโจทย์ได้นะครับก็คือดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีน้ำตาลด้วยแล้วก็มีรสชาติที่ดีสามารถที่จะ enjoy ได้เต็มที่ครับผมดีใจมากครับดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกคนของ 7-Up ด้วยก็มีความสุขสนุกมากๆครับผมและอีกอย่างนึงผมก็รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่าเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเราใช้เราบริโภคได้จริงนะครับผมเพราะว่า 7-Up ครั้งนี้ไม่มีน้ำตาลด้วยแล้วก็รสชาติที่เปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยเวอร์แบบเซอร์ไพรส์ตามสโลแกนเลยก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ครับครับก็จากในอีเวนต์ในผู้บริหารได้เรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมี 7-Up Taste Challenge นะครับผมจะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะลองรสชาติที่เขาบอกเอ้ยอร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์เป็นยังไงนะครับผมสามารถเรียนเชิญได้ที่บูธ 7-Up Taste Challenge ทั่วประเทศครับครับก็ฝากนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นสินค้าที่เราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์จริงๆครับนะครับก็อยากจะให้มาลองชิมกันเยอะๆแล้วก็ให้ฟีดแบคได้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้เราก็อยากจะรับทราบความคิดเห็นของทุกๆคนเหมือนกันนะครับแต่เรามั่นใจว่าสินค้าตัวนี้ได้ดีจริงๆทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดีในเรื่องรสชาติเต็มที่ด้วยครับ